าเช็คอินที่นี่เลยค่ะคนละมอนั่นเองนะคะเป็นร้านอาหารไทยสไตล์จีนโมเดิร์นนั่นเองค่ะแล้วขอบอกเลยนะคะว่าร้านเนี้ยเป็นเพทเฟรนลี่ 100% นะคะตรุษจีนปีนี้อากงอาม่าป้าป๊ามาม่าไม่ต้องปล่อยให้สัตว์เลี้ยงสี่ขาของเรารออยู่บ้านแล้วสามารถพาเขามาทานอาหารพร้อมกับเราในตรุษจีนปีนี้ได้เลยเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าค่ะว่าไอนิโยนิโยอย่างที่พี่จันจิพูดไว้ละค่ะว่าตรุษจีนปีนี้เราไม่ต้องทิ้งน้องหมาน้องแมวไว้ที่บ้านกันแล้วเพราะวันนี้เรามากันที่ร้านคนระม่อที่นี่เป็นร้านอาหารไทยสไตล์จีนค่ะการตกแต่งภายในร้านเป็นแบบสไตล์จีนโมเดิร์นโดยทางเจ้าของร้านอยากให้ลบภาพบรรยากาศร้านอาหารจีนแบบเดิมๆมาเป็นสไตล์มินิมอลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการตกแต่งจานหรือแม้กระทั่งการตกแต่งภายในร้านจะทำให้ดูโมเดิร์นมินิมอลมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นจีนที่สำคัญที่นี่เป็นเพทเฟรนลี่ด้วยนะคะแต่สงสัยนิดนึงนะคะการตกแต่งสไตล์จีนแบบนี้แต่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าคนละหม้อเพราะงั้นเราตามพี่จันจิไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะจันจิก็อยู่กับคุณแบมนะคะเจ้าของร้านคอลโมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีปีใหม่จีนนะคะสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะเป็นยังไงที่นี่ทำไมต้องชื่อว่าคอลโมค่ะคนละหม้อนะคะจริงๆเนี่ยเราเมนูจริงในเจ้าของทางร้านจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะพี่จิแล้วทีเนี้ยคนจะชอบคิดว่ากุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยมันต้องสั่งมาแชร์ลิงกันเป็นเหมือนอาหารจานกลางอะไรเงี้ยแต่ร้านเราอ่ะมันทำอร่อยมากจนถึงกับขั้นที่ว่าต้องกินคนละหม้อเลยจริงๆต้องคนละหลายหม้อก็ได้นะคะไม่ติดเลยใช่ไหมนี่จิจะได้กินกี่หม้อได้กินโหเดี๋ยวจัดเอาไว้ให้เลยค่ะที่สำคัญนอกจากที่นี่จะเป็นร้านอาหารที่แบบว่ามีความไทยจีนโมเดิร์นแล้วยังเป็นเพทเฟรนลี่ที่แบบ 100% ด้วยเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยคือด้วยตัวแบมอะค่ะก็มีน้องนี่นะบุตะนะคะอยู่แล้วเป็นหมาประจำที่นี่เลยคือมีก่อนมีร้านนี้ใช่มีก่อนที่จะมีร้านนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยในกรุงเทพอะที่แบบร้านอาหารที่เพทเฟรนลี่ที่แบบเป็นห้องแอร์ติดแอร์ให้น้องเข้ามามันแบบไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นคาเฟ่แต่ร้านอาหารยังไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านอาหารก็จะให้น้องไปนั่งเอาท์ดอร์แล้วบางทีสายพันธุ์เราอะมันขนอย่างเงี้ยมันอยู่เอาท์ดอร์เราก็กลัวน้องจะแบบเป็นฮีทสโตรกเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยแมเนาะนี่ไม่ใช่ขนไข่มันอันนี้แบบจุกมากเลยค่ะเพราะที่บ้านเปิดแอร์7องศาทุกวันใช่ค่ะน้องต้องไม่ต้องแบบว่าไม่หรอกเพราะว่าด้วยความที่ปอมเนี่ยแหละคือไม่สามารถจะอยู่อากาศประเทศไทยข้างนอกนานๆได้ถูกต้องเราก็เลยทำตอบโจทย์ตอบโจทย์ตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ประสบปัญหาอย่างนี้เหมือนกันอยากให้แบบมาจอยคอมมูนิตี้ตรงนี้ด้วยกันค่ะซึ่งน้องหมาเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ชั้น1แล้วก็ชั้น2ของที่ร้านนะคะต้อนรับแขกเป็นไงลูกค้าทุกคนเข้ามาจะแบบอุ้ยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเนี่ยเหมือนเขาอย่างนี้เลยค่ะเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วเขาก็จะแบบไปเล่นกับลูกค้าแล้วเขาจะต้อนรับบริเวณชั้น1กับชั้น2ชั้น1เขาเดินขึ้นได้มั้ยคะเดินขึ้นได้ค่ะเดินขึ้นได้เออเขากระโดดขึ้นอันนี้ได้ใช่ยังไงก็ให้คุณแบมฝากร้านหน่อยค่ะเพราะจิบหิวข้าวมากได้เลยแล้วเนี่ยทานข้าวกันก็ร้านของแบมนะคะร้านคนละหม้อนะคะอยู่ใจกลางทองหล่อนะคะตรงข้ามตึกเอ็กซ์ทองหล่อนะคะหรือว่าระหว่างซอย7กับซอย9นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่ 11:00 นนะคะจนถึง 17:00 นนะคะอ๋อเปิดถึง 17:00 นเลยเหรอคะแล้วถ้าจอดรถก็สามารถจอดหน้าร้านได้หรือว่าสามารถจอดที่ตรงข้างตึกเอ็กซ์ได้เลยค่ะหรือว่าแบบตามตอกซอกซอยทองหล่อได้เลยถ้าคุณทำได้คุณจะจอดได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างที่อยากจะแนะนำให้จิได้ทานนะคะคุณแบมก็ซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะเพราะกุ้งของเราเนี่ยเป็นกุ้งกุลาค่ะจะเป็นกุ้งที่แบบว่าเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อกรอบหวานมากๆเลยแล้วก็วุ้นเส้นเรามีให้เลือก2แบบด้วยนะคะแต่วันนี้เลือกให้พี่จันจิเป็นเส้นสดซึ่งวุ้นเส้นของร้านแล้วเนี่ยสั่งทำเองพิเศษค่ะแล้วก็ร้านแบบไม่ใส่ผงชูรสเลยทุกเมนูกลับบ้านไปเนี่ยไม่ต้องกลัวแบบหิวน้ำตัวบวมไม่มีพรุ่งนี้ตื่นไปถ่ายแบบเต้น TikTok สวยๆต่อได้เลยThank you.
ากวัตถุดิบที่สดสะอาดแล้วยังเป็นสูตรดั้งเดิมของทางร้านที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะมื้อนี้ห่อเจี๊ยะแน่นอนค่ะว้าวอันนี้คือจัดเต็มสุดๆเลยนะคะสำหรับใครที่มาทานที่นี่ก็ลองดูเมนูที่ยิ่งจิตได้นะคะวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าพาสัตว์เลี้ยงของเรามานะคะแนะนำเลยนะคะให้เตรียมอาหารของน้องมาเองนะคะรวมถึงนี่เลยนะคะเจอไฮดูโอสติกนะคะถ้าสมมุติอยากให้เขาแบบว่านิดๆหน่อยๆก็เจอไฮดูโอสติกเขาก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมไม่ให้กินอาหารคนนะคะโอเคขอกินก่อนได้ไหมคะจริงๆแล้วถ้าพาสัตว์เลี้ยงมาต้องมีรถเข็นไว้ในรถเข็นนะคะอันนี้คือบุตะเขาเป็นเจ้าของร้านก็ต้องให้เขานั่งข้างๆจิแบบนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นสูตรของคุณย่าคุณแบมนะคะแล้วคุณแบมก็เป็นคนคิดขนมเอ่ยอะไรเอ่ยงี้อ่ะกิ้งเริ่มกินเจ๊เลยเอาเต็มที่เลยปาเต็กของเลยวัวกินหัวปาเต็กของเลยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยอะค่ะเพราะว่าปรุงมาแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะแบบนี้ไปเลยหอมเจ้าสมชื่อคนละหม้อจริงๆนะคะเพราะว่าต้องทานคนละหม้อจริงๆหม้อเดียวเอาไม่อยู่ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาทานอาหารอร่อยนะคะสไตล์ไทยจีนโมเดิร์นแบบนี้นะคะรวมถึงพาสัตว์เลี้ยงมาก็มาได้ที่คนละหม้ออยู่ที่ใจกลางทองหล่อเลยนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มเลยค่ะสำหรับใครที่พาสัตว์เลี้ยงมานะคะกำชับไว้เลยว่าต้องมีทั้งเชือกจูงนะคะรถเข็นรวมถึงโอบิแล้วก็อาหารและน้ำของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะไม่แนะนำให้ทานอาหารของคนนะคะเขาจะได้แบบว่ามาอยู่กับเราแล้วก็แฮปปี้ด้วยแล้วก็ทานอาหารแฮปปี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมากันเยอะๆนะคะจริงๆขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะจริงๆก็มีของฝากมาให้บูตะกับมิกุด้วยนะคะกับเจอไฮโมเกรนฟรีนะคะแล้วก็เจอไฮมิกแอสมิลโฮลิสติกนั่นเองค่ะแล้วก็ดูโอสติกด้วยนะคะเป็นหนูที่ชื่นชอบชื่นชอบมากขอบคุณมากๆเลยนะคะค่อยๆกินวันละเม็ดนะลูกจะได้ผอมๆนะลูกนะขอบคุณนะคะขอบคุณไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้ว